แล้วตอนนี้นะคะบีก็กำลังจะพาทุกคนนะคะไปชมเมืองเก่านะคะที่มีชื่อว่ากวนตู้กู่เจิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันค่ะแล้วฝั่งนู้นนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะที่เราพาไปชมอาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรเตี้ยนอาณาจักรหน้าหลี่นะคะก็คือเมืองเก่านี้นะคะก็อยู่ตรงข้ามเลยค่ะก็อยู่ทางนี้นะคะไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด้านในกันนี่นะคะแล้วที่เมืองนี้นะคะก็จะมีให้จักรยานสาธารณะนะคะจะต้องสแกนโค้ดนะคะของแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้านะคะก็จะต้องสแกนก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ได้ค่ะบีก็ไม่แน่ใจนะว่ากี่กิโลนะคะขั้นต่ำเนี่ย 2.5 หยวนนะคะก็ประมาณ10กว่าบาทไทยค่ะ12-13บาทไม่แน่ใจว่ากี่กิโลอย่างต่ำนะคะลืมแล้วนะคะคนที่นี่ก็นิยมใช้ค่ะถึงแล้วนะคะพอเข้ามาด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีป้ายนะคะแผนที่นะคะก็สถานที่แห่งนี้ก็มีที่มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปนะคะนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะคะของกวนตู้นะคะเราก็จะต้องสแกนนะคะเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนนะคะก็มีร้านค้าขายของเหมือนเมืองเก่าทั่วไปค่ะเมืองเก่าเมืองโบราณที่ไหนนะคะก็เหมือนกันค่ะร้านค้านี่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคือร้านอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสักหน่อยนะคะของแต่งบ้านเหรอคะอ๋อเป็นเหมือนเพ้นท์นะคะเพ้นท์จากด้านในแก้วนะคะนี่ก็คือวิธีการทำนะคะเขาก็จะเหมือนมีผู้กันนะคะเล็กๆนะคะลงไปนะคะเอาเข้าไปล่างข้างในนะคะข้างในขวดแก้วยากมากเลยนะคะเนี่ยเพ้นท์ข้างนอกก็ยากแล้วนะคะเพ้นท์ข้างในคือยากกว่าชิงว่านี่นิชา就是你画这个大概多长时间会画完这个根据画的难度其实有些难的它要几个月或者是半年啊这种啊简单的话就是两天也可以就画出来了不容易用时间谢谢เขาก็บอกนะคะว่าถ้าง่ายๆเนี่ยก็ไม่กี่วันก็เสร็จนะคะแต่ถ้ายากๆก็เป็นเดือนนะคะหรืออาจจะหลายเดือนนะคะนี่ก็เป็นหยุนหนานนะคะชุดอะไรอย่างเงี้ยคะทุกคนคือไม่ง่ายเลยนะแล้ววาดเพ้นท์ข้างนอกเนี่ยยากแล้วนะคะเพ้นท์ข้างในเนี่ยแบบต้องเล็กๆนะคะแล้วก็ดูไปด้วยนะคะนะคะไม่ง่ายเลยนะคะง่ายๆคือไม่กี่วันนะคะแต่ถ้าลายยากๆคือเป็นเดือนนะคะเพ้นท์กันไปขวดเล็กๆนะคะเป็นเดือนเลยนะคะฝนตกแล้วนะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปชมได้ทั่วไหมเนี่ยตกแล้วจริงๆอ่ะยังไงเนี่ยไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อไหมคะไปแบบเปียกๆหรือยังไงดีเดี๋ยวดูก่อนมาเที่ยวเมืองเก่าที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะห้องน้ำสะอาดนะคะไว้ใจได้ค่ะบีรับประกันแล้วนะคะถ้าใครมาที่กวนเตี้ยนนะคะกู่เจิ้นนะคะสะอาดค่ะพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีร้านขายเสื้อผ้านะคะก็จะมีสาวๆออกมาขายหน้าร้านนะคะแต่งชุดในร้านนะคะแล้วก็ขายของทั่วไปค่ะเหมือนเมืองโบราณและเมืองเก่าอื่นๆนะคะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะวันนี้คึกคักมากนะคะนี่นะคะก็ที่ถนนสะอาดนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะเห็นไหมคะคอยเก็บกวาดอยู่ตลอดนะคะนู่นไกลๆเลยนะคะเห็นไหมคะอันนั้นคือจินกังนะคะจินกังฐานนะคะแล้วก็อาคารนะคะก็น่าจะเป็นอาคารที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์นะคะในสมัยของยุค
ราชวงศ์ถังอยู่นะคะเพราะว่าเมืองโบราณแห่งนี้นะคะเมืองเก่าแห่งนี้นะคะก็มีมาประมาณ 1,200 กว่าปีแล้วค่ะก็อยู่ในช่วงของราชวงศ์ถังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขายของนะคะฝนตกแล้วอ่ะทุกคนกลัวจังเลยกลัวเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูน้อยนะคะจริงๆอยากจะพาไปทุกที่ที่เป็นแหล่งสำคัญในนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะร้านขายน้ำตาลนะคะร้านนี้ก็ขายถังขูลู่นะคะผลไม้เชื่อมอุ้ยซุงหูคงซุงหัวคงนะคะเมืองเก่าแห่งนี้นะคะก็มีหลายวัดนะคะอยู่ทางด้านในนะคะแต่นี่จะเป็นวัดแรกที่เราจะพาทุกคนมานะคะก็มีชื่อว่าฝาติ้งซื่อค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกนะคะในยุคราชวงศ์ซ่งค่ะแล้วก็พังทลายลงหลายรอบแล้วนะคะแล้วพอมาถึงยุคสุดท้ายนะคะก็คือราชวงศ์ชิงนะคะก็ได้ซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็นจุงโหลนะคะคือเป็นอาคารตรงกลางนะคะมี2ฝั่งนะคะถ้าอาคารตรงกลางนะคะก็เทียนหวังเตี้ยนนะคะก็เขาว่ากันว่านะคะด้านในเป็นพระที่เก่าแก่นะคะที่อยู่ในตู้เห็นไหมคะเห็นไหมคะคนก็จะมากราบไหว้กันนะคะอายีฮาวนี่นะคะแล้วเรากำลังจะเดินทะลุไปที่อาคารด้านหลังนะคะนี่ก็มีอีกหุ่นรูปปั้นหนึ่งนะคะนี่ก็คืออาคารด้านในนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นอาคารนะคะวัดเก่านะคะในสมัยราชวงศ์ชิงค่ะเก่ามากๆเลยนะคะเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะก็คือกวนอิมนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปต่อกันแล้วนะคะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะคิดว่านะยังไม่แน่ใจโอ้ใช่ละถูจู่เมี่ยวนะคะถูกก่อตั้งครั้งแรกนะคะในสมัยราชวงศ์ถังนะคะก็อาณาจักรน่านเจ้านะคะแล้วก็พังทลายลงไปแล้วนะคะก็ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะคะตอนราชวงศ์ชิงค่ะจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะอาคารด้านในนี้นะคะก็เป็นแบบนะคะสมัยราชวงศ์ชิงค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเขาไม่ให้ถ่ายด้านในนะคะถ้าใครอยากเห็น
ด้านในก็มาชมเอาเองนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูที่อื่นต่อกันแล้วด้านหลังนี้นะคะก็มีชื่อว่าจินกังถานะคะซึ่งเป็นถานะคะแนวของชาวทิเบตค่ะแล้วก็ถานี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกนะคะในปี1458นะคะในปี1458สมัยราชวงศ์หมิงค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นเวทีการแสดงนะคะแต่บีไม่ทราบจริงนะคะว่ายุคสมัยไหนนะคะเขาไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ว่าเป็นเหมือนเวทีการแสดงโชว์ในสมัยก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะได้อารมณ์ใช่ไหมคะทุกคนเนาะพอเราเห็นภาพเวทีการแสดงแบบนี้แล้วก็คิดว่าณเวลานั้นนะคะเมื่อสมัยเก่าก่อนนะคะยุคโบราณนะคะก็คือด้านหน้าก็คงจะต้องมีคนมานั่งดูโชว์นะคะอยู่การแสดงอยู่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนี่นะคะก็คือถาคู่นะคะซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในยุคราชวงศ์หยวนนะคะแล้วถาด้านซ้ายมือทุกคนเห็นไหมคะด้านซ้ายมือที่พังทลายลงเป็นเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงนะคะคือเกิดแผ่นดินไหวค่ะก็เลยพังทลายลงนะคะเหลือแค่ฝั่งขวามือไว้นะคะแล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็คือสร้างขึ้นมาใหม่นะคะให้กลับมาคู่กันเหมือนเดิมค่ะทั้งสองด้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด13ชั้นค่ะเห็นไหมคะแล้วด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีซื่อจินจีนะคะก็จะมีไก่อยู่รอบด้านนะคะ4ทิศนะคะก็คือมีอยู่4ตัวนะคะแล้วเห็นไหมคะตรงที่เป็นทุกๆชั้นนะคะทุกๆชั้นของฐานนะคะ13ชั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนมีหลุมลงไปนะคะในหลุมนั้นก็จะมีพระอยู่ด้านในนะคะทุกๆบานเลยนะคะฐานนี้นะคะก็มีชื่อว่านะคะเมียวจ้านซื่อนะคะถาคู่นะคะก็มี2ข้างนะคะแล้วนั่นนะคะด้านข้างนะคะก็คือเป็นวัดเมี่ยวจ้านซื่อนะคะแต่ว่าเขาไม่เปิดนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายด้านในให้เพื่อนๆชมได้นะคะถ้าฝั่งตรงข้ามนะคะทางตะวันออกนะคะตรงข้ามของจินกังถานะคะก็จะมีซานเชิงกุงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะซานเชิงกุงนะคะก็ปิดแล้วนะคะแล้วก็ซานเชิงกงนะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะที่เป็นครั้งแรกที่สร้างขึ้นนะคะแต่ตอนยุคราชวงศ์ชิงนะคะก็ถูกซ่อมแซมนะคะขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ไม่ทราบนะคะว่าคืออะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนมิ่งนะคะหรือว่าดูดวงนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ฝ่าติ้งซื่อนะคะเพราะว่าที่ฝาติ้งซื่อนะคะมีโรงอาหารนะคะเราจะเข้ามาทานข้าวในวัดนะคะในวัดนะคะก็มีอาหารนะคะราคาเป็นราดข้าวนะคะก็10หยวนค่ะต่อ1คนก็จะมีข้าวให้ตักนะคะตักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ห้ามเหลือทิ้งนะคะต้องทานให้หมดค่ะจะมีผัดผักนะคะก็ไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะคะก็10หยวนนะคะก็ประมาณ50บาทไทยค่ะรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นอาหารในวัดนะคะก็ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะมีแต่ผักค่ะแล้วก็เห็ดอะไรแบบนี้แล้วสมมติว่าถ้าไม่อิ่มนะคะเติมได้อีกนะคะเติมจนกว่าจะอิ่มได้นะคะแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าทานหมดอ่ะกินให้หมดไม่เป็นไรนะคะแต่ห้ามเหลือทิ้งนะคะตักให้พอดีค่ะแล้วเดี๋ยวทานเสร็จนะคะบีจะพาไปดูที่อื่นกันต่อค่ะนักท่องเที่ยววันนี้นะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะ
แล้วก็มีร้านชามากมายนะคะเมืองเก่าทุกที่นะคะร้านชาจะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเราก็กำลังจะกลับไปที่รถกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะใช้บริการนะคะจักรยานไฟฟ้าเสร็จแล้วก็มาต่อรถไฟนะคะตี้เถียนค่ะรถไฟใต้ดินค่ะนี่นะคะแล้วเราก็มาจอดที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะก็ไปลายหนึ่งนะคะสีแดงลายหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้นะคะเราขึ้นจากสถานีนี้ใช่ไหมคะซิงเหยาลู่นะคะแล้วก็1สถานี2สถานีนะคะ3สถานีนะคะมาเปลี่ยนสถานีที่สถานีโตนานนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปลาย4นะคะเปลี่ยนไปลายสีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนลายสีนะคะเพื่อไปลงที่สถานีจินกุ้ยเจียก็มีคนแวะมาซื้อดอกไม้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะโตหนานนะคะสถานีที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะคะก็คือที่เราออกมาก็คือสถานีนี้นะคะมาเปลี่ยนที่สถานีนี้นะคะเพื่อที่จะนั่งต่อไปอีกหนึ่งสถานีนะคะสถานีถัดไปเห็นไหมคะจินกุ้ยค่ะจินกุ้ยเจียนะคะก็ถึงแล้วนะคะสถานีเดียวนะคะคนที่มาที่นี่นะคะก็จะมาซื้อดอกไม้นะคะนะคะค่ารถไฟนะคะก็นั่งมาประมาณกี่สถานีลืมแล้ว4หรือ5สถานีได้เนี่ยมั้งคะนะทั้งหมดอ่ะก็เมื่อกี้ก็ราคานะคะ3หยวนค่ะก็ประมาณ15บาทไทยพอมาถึงสถานีจินกุ้ยเจียนะคะก็ให้เดินออกมาทางประตู B นะคะเดินมาทางออกทางประตู B นะคะทุกคนแล้วก็พอเดินออกมาแล้วก็จะเจอแบบแสงไฟอยู่ทางนู้นนะคะอ๋อนี่นะคะโตหนานควาชื่อนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็ดอกไม้นะคะสารพัดดอกไม้เลยนะคะนี่เป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยนะคะถ้าใครจะทำธุรกิจดอกไม้นะคะก็จะต้องมาซื้อดอกไม้ที่นี่นะคะเพราะว่าเพื่อนบีก็เปิดร้านดอกไม้เหมือนกันนะคะที่อินเนอร์มองโกเลียนะคะก็ถึงกับต้องมาซื้อดอกไม้ที่อยู่หนานะคะ กลิ่นนะคะกลิ่นก็จะเป็นโอ้โหแบบสารพัดจริงๆนะคะฉุนๆ นิดนึงเป็นแบบดอกไม้ใบไม้ะคะ่ะหอมมากเลยนะคะเนี่ยนี่ก็นะคะก็5หยวนนะคะ5หยวน1ช่อนะคะเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นนะคะมาซื้อดอกไม้กันเยอะแยะนะคะไอ้อีเจ๊ก็เจิ่นมาไม่ซื้อตัวเท่าเฉียน8เฉียนป๊าไข่อ๋ออันนี้นะคะก็ช่อนึงก็ป๊าไข่เฉียนนะคะก็ประมาณ40หยวนค่ะ
โอ้ยไม่เหมือนกันเลยนะคะดอกเล็กดอกใหญ่นะคะสวยมากเลยนะคะเมกุ้ยเจียนมาม่าเจียนอ๋อสีเหลืองสั้นป่าอ๋อ50 บาทไทย3 กรัมค่ะและอันนี้นะคะก็ข้างในก็ขายดอกไม้เช่นกันนะคะสารพัดเลยนะคะหลายประเภทเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3:15แล้วนะคะ3:15นะคะคือเป็นตลาดตอนกลางคืนนะคะที่คนคึกคักมากนะคะโหยคนแน่นสุดๆนะคะคนเยอะมากนะคะนี่ก็ชั้น2นะคะชั้น2ก็ขายดอกไม้เหมือนกันค่ะชั้น2นะคะก็จะขายเป็นประเภทนี้นะคะแล้วก็พวกภาชนะปลูกนะคะประเภทพวกนี้นะคะภาษาจีนจะเรียกว่าตัวโร่นะคะตัวโร่นะคะพี่บอกทุกคนไปนะคะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะคือไม่ใช่นะคะหลอกกุ้งบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะที่ตลาดขายดอกไม้แห่งนี้นะคะก็อยู่ที่คุนหมิงนะคะมณฑลยูนนานค่ะมณฑลยูนนานนะคะที่คุนหมิงยูนนานถ้าใครชอบนะคะสนใจนะคะหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้นะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะมีทุกอย่างนะคะแต่จะเน้นไปทางดอกไม้สดนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะนั่งรถไฟนะคะกลับไปเอาจักรยานนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับไปที่รถค่ะบีก็จะขอลาทุกคนไปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย